มีการพูดถึงเรื่องของสถานะของกรรมการอิสระชุดปัจจุบันนะคะว่าถ้าเกิดว่าให้อยู่ในวาระต่อไปนะคะจนครบวาระเนี่ยมันจะขัดไหมกับรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ค่ะนายมีชัยฤชุพันธ์ก็เสนอนะคะว่างั้นควรจะส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกันนะคะติดตามทั้งหมดจากรายงานค่ะนายมีชัยฤชุพันธ์ค่ะเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะให้ยื่นเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยนะคะหลังจากที่มีสมาชิกเสนอให้องค์กรอิสระชุดปัจจุบันนั้นอยู่ต่อไปจนครบวาระเพราะเกรงว่าอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ค่ะความไม่ชัดเจนเรื่องของสถานภาพของกรรมการในองค์กรอิสระชุดปัจจุบันถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้งในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินวาระแรกซึ่งสมาชิกสนช.มีความเห็นที่หลากหลายทั้งให้เซตซีโร่และอยู่ต่อไปจนครบวาระดังนั้นนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.จึงลุกขึ้นชี้แจงว่าแนวทางที่ให้เซตซีโร่ใหม่ทั้งหมดและการให้อยู่เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กรท.มั่นใจว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ทางเลือกที่สนช.หลายคนเสนอให้ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปทั้งหมดจนครบวาระตามรัฐธรรมนูญปี2550กรท.ไม่แน่ใจว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่จึงเสนอให้สนช.ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันสำหรับองค์กรอิสระอื่นด้วยเมื่อกรท.ได้พิจารณาเรื่องบทเฉพาะการเนี่ยมันมีทางเลือก3ทางนั้นคือ1ตั้งใหม่หมด2เอาเฉพาะคนที่มีคุณสมบัติแล้วก็3ให้อยู่ไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรกรท.พิจารณาแล้วคิดว่า2ทางเลือกแรกเท่านั้นที่อุ่นใจได้ว่าจะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ทางเลือกที่3นั้นมินเมต่อการขัดรัฐธรรมนูญกรท.ไม่มีทางที่จะนำเรื่องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้แต่สนช.มีสิทธิ์ที่จะนำเรื่องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะนั้นถ้า สนช.คิดว่าทางเลือกที่3เป็นทางเลือกที่ใช้ได้ทางกรท.ก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ติดใจแล้วก็ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าทางนั้นใช้ได้ต่อไปกรท.ก็จะใช้ทางเลือกทั้ง3ทางเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรที่มีเหตุผลแตกต่างกันไปนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายมีชัยออกมาระบุชัดเจนว่าองค์กรต่อไปที่จะถูกเซตซีโร่คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เนื่องจากที่มาของกรรมการขัดต่อหลักการปารีสจนทำให้องค์กรนานาชาติใช้ช่องว่างตรงนี้ปรับลดเกรดกสม.ไทยจึงควรเซตซีโร่ให้มีกรรมการชุดใหม่ให้มาจากความหลากหลายตลอดจนต้องแก้ไขปมขัดแย้งภายในองค์กรด้วยขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปช.และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้คุณสมบัติเดียวกับกกต.นั้นก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเซตซีโร่เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้มีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นเหมือนกกต.จึงไม่มีปัญหาเรื่องป่าสองน้ำส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็เพิ่งสรรหาใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญใหม่จึงไม่จำเป็นต้องเซตซีโร่เกตมณีแก้วผลึกรายงานส่วนเครือข่ายของกลุ่ม